PvP Survival Skyblock หรือว่ามินิเกมอื่นอีกมากมายถ้าคุณกำลังหาพวกเซิร์ฟแนวนี้เล่นอยู่แล้วก็เซิร์ฟนี้อาจเป็นเซิร์ฟที่ตอบโจทย์คุณก็ได้ตอนนี้คุณกำลังรับชม Minecraft Mini Killer Server Review Surfในตอนแรกก็พูดกันเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เปิดตั้งแต่ตอนเปิดเทอม2ปีที่แล้วซึ่งแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้ทำแล็บล็อบบี้เองเขานำแล็บล็อบบี้มาจากแนวหนึ่งที่ชื่อว่า Ito Pix Team ก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องล็อบบี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นระบบของมินิเกมต่างๆที่เราเป็นต้องเลือกว่าเราจะเริ่มเล่นมินิเกมอะไรผ่านล็อบบี้ตัวนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นระบบปกติที่เราต้องเลือกตรงนาฬิกาเพื่อจะเลือกล็อบบี้ว่าเราจะไปเล่นมินิเกมอะไรบ้างแล้วประเด็นหลักของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะคือไอ้พวกนี้ทำไว้ทำไมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันถึงตอนนี้ว่าจะทำไว้ทำไมหาได้กดยังไงก็กดเข้าไปไม่ได้ทำไมมันกดเข้าไปไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยยังไม่แปลกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต่อไปคือผมจะพูดในส่วนของกล่องคอสตอมิกหรือว่ากล่องตกแต่งอุปกรณ์แต่งอะเซสซอรี่หรือว่าเลือกพวกอุปกรณ์ม้าต่างๆที่เอาไปตกแต่งในล็อบบี้ซึ่งกล่องนี้สามารถเปิดให้ผู้เล่นได้ใช้ฟรีตามปกติสามารถสั่งอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะเปิดเพื่อจะหาของดีๆเพียงแค่ผู้เล่นเข้ามาเล่นปุ๊บเท่านั้นแหละก็สามารถที่จะเลือกทุกอย่างได้และใช้ทุกอย่างได้หมดเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะไม่จำเป็นต้องเพย์ก็สามารถขีดเส้นเลี้ยงอะไรพวกนี้ได้ผมถือว่าระบบเซิร์ฟนี้ดีนะเนี่ยไม่ได้กินตังค์ผู้เล่นจนเกินไปแล้วแผ่นเพลงในเซิร์ฟเวอร์นี้นั้นเราสามารถเลือกเพลงที่จะเปิดได้หรือว่าให้เปิดตามรีดิโอหรือว่าที่เขาเปิดอัตโนมัติได้เพียงกดเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกเพลงให้ถึง135เพลงก็คือ45คูณ3นั่นแหละโอ้โหทำไมเพลงมันเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยไหนเลือกชัฟเฟิลสิตามรีดิโอมันเพลงอย่างนี้เองเพลงโน้ตบล็อกก็เพลงไมค์ครับเพลงโน้ตบล็อกเลยเนาะต่อไปผมจะพูดในการส่วนการ PVP ในเซิร์ฟเวอร์นี้บ้างเซิร์ฟเวอร์นี้การ PVP แบบคิด PVP ก็จะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ปกติเลยคือเวลาที่เราตีเข้าไปแล้วกินซุปเราจะมีการดีเลย์ที่เราไม่สามารถตีได้ร้องรอให้มันดีเลย์มันหายก่อนเมื่อไหร่ระบบนี้มันจะหายไปไขสักทีเนี่ยมันเป็นอะไรเห็นเป็นหลายเซิร์ฟเวอร์นะเฮ้ยเอาชนะเฉยเลยต่อมาพูดในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอร์กันบ้างระบบเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแนว MMORPG ซึ่งแน่นอนว่าเซิร์ฟสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้กันหมดแหละนะจะเป็นแนว MMORPG ผสมกับเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาคือการหาของมาแลกสกิลพอยต์มาอะไรพวกนี้แหละเซิร์ฟสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะฮะในแต่ละวันที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นเราสามารถที่จะเอาเดลี่รีวาร์ดได้ซึ่งเดลี่รีวาร์ดนั้นเราสามารถเอามาแลกอุปกรณ์ที่ว่าเราจะสามารถเอาไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้อุปกรณ์หายากอะไรพวกนี้ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถแลกได้หมดเลยไม่อะมันไม่หมดหรอกแลกแค่อุปกรณ์บางอย่างเนาะในส่วนของประตูวาร์ปซึ่งเราต้องเดินมาวันนี้แล้วมากดตรงจุดวาร์ปวันนี้จะเป็นรูปไอเอนเดอร์คริสตัลซึ่งแน่นอนว่าเราจะวาร์ปไปไหนมาไหนก็ได้แต่พอไปแล้วไม่มีทางกลับนะมันทำสปอนอย่างเดียวไม่รู้จะเป็นไรทางกลับทำให้หน่อยไม่ได้เลยไงฟ้าในส่วนของเวิลด์แมปเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาผมว่ามันก็เป็นแมปธรรมดาซึ่งมันก็เป็นเซิร์ฟปกติมีโปรเทคมีพรมิชชั่นต่างๆหาที่เพิ่มขึ้นมาคือระบบ MMORPG ซึ่งแต่สมัยนี้มันก็มีกันหลายเซิร์ฟเวอร์นะระบบ MMORPG ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้เร็วการขุดหินเร็วหรือว่าอะไรต่างๆที่เวลาเราอัพสกิลแล้วมันจะมีระบบเพิ่มความสามารถพวกนี้ให้มันปกตินะผมว่ามันปกติดีซึ่งในการเอาความสามารถแล้วก็ต้องไปหาสกิลพอยต์ซึ่งสกิลพอยต์นี่สามารถหาได้จากเควสทับ4แล้วจะมีเควสให้เราทำซึ่งเควสแต่ละเควสนี่รู้สึกแบบต้องเล่นเซิร์ฟเวอร์จริงๆถึงจะทำได้เช่นหาไม้384อันหาเหล็กหาอะไรพวกนี้ยุ่งยากจังเว้ยส่วนตัวข้อเสียของเซิร์ฟเวอร์นี้บางทีก็จะมีการที่เราตีมอนสเตอร์ในดันเจียนแล้วก็ดันแหลกทำไมมันถึงแหลกอย่างนี้ฟะเนี่ยเฮ้ยหรือการที่เปลี่ยนแมปกระทันหันแล้วพอกลับมาสปอนจู่ๆดันเซิร์ฟเวอร์ไม่โหลดนี่มันอาจจะเป็นที่คอมผมเองก็ได้นะอาจจะไม่เป็นที่เซิร์ฟเวอร์แต่ช่างมันเถอะในส่วนของระบบการเติมนั้นระบบการเติมจะมีอยู่หลายอย่างเช่นการเติม VIP Hyper VIPEpic แล้วก็พรีเมียมซึ่งแต่ละอย่างก็ต้องใช้เงินในการเติมนะครับบัตรทูแน่นอนในส่วนระบบของการเล่นดันเจียนในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือการเล่นดันเจียนจะมีให้เลือกอยู่2แบบคือเราจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์ฆ่าได้หมดทุกตัวหรือว่าคุณจะสามารถเลือกทางอีกทางนึงได้หรือมันให้เลือก2ช้อยอีกทางนึงก็คือในการที่เรารีบวิ่งไปเพื่อปลดล็อกดันเจียนเฉยๆมันจะเป็นต้องฆ่ามอนสเตอร์เพียงแค่หนีมันก็ได้นี่แหละขอนี้หน่อยนะในอีกจุดนึงอันนี้เป็น PVP แนะนำของเซิร์ฟซึ่งผมไม่เห็นมันคือ PVP Party ซึ่งมินิเกมนี้เหรอความแฟร์มันอยู่ที่ไหนสำหรับผู้เล่นใหม่นั้นมันจะไม่มีความแฟร์เลยเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องโดนพวกผู้เล่นที่เล่นมาก่อนแล้วไล่กระทืบไอ้พวกนั้นมันโหดเลยนะแต่ละของแต่ละอย่างนี่โคตรแรงซึ่งวิธีการหาเงินในมินิเกมนี้คือวิ่งเข้าไปเหยียบแป้นตรงกลางเพื่อจะได้เงินเอาไปซื้อของและพวกนี้แหละแต่พวกผู้เล่นอย่างนี้มันปั๊มอ่ะมันคล้ายกับวอร์ซีที่ปั๊มพวกปั๊มอุปกรณ์เอาโอเคผมว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจบการรีวิวอย่างนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดให้ผมเทียบระหว่างกับเซิร์ฟเวอร์เช่นดังๆของต่างประเทศเช่น Hypixel หรอว่าเอา EPQ แล้วกันเก
เกิดอะไรผมเทียบระหว่างเซิร์ฟเวอร์ BQ กับเซิร์ฟเวอร์นี้ขอให้เซิร์ฟเวอร์นี้ประมาณ6เต็ม10คะแนนแล้วกันเพราะว่ามันยังมีระบบหลายระบบที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังแหลกอยู่ด้วยโอเคครับผมถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณชอบเซิร์ฟเวอร์นี้อย่าลืมเช็คใต้ description เพื่อที่จะตรวจดูเซิร์ฟเวอร์ IP เซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วพร้อมกับเวอร์ชันที่เล่นด้วยแล้วพร้อมกับเว็บเติมตังค์โอเคเจอกันใหม่ในบิวเซิร์ฟเวอร์นะครับเจอกันใหม่ครับบาย